ั้นมอซองหมดทุกคนมาพบกับอาจารย์บุญไซในวิดีโอนี้ก็เป็นวันอังคารวันที่26เดือน10ตุลาปี2021เช่นเก่าเช่นเคยเราจะได้มาเรียนเกี่ยวกับวิชาศึกษาพลเมืองซึ่งว่าในวิดีโอก่อนเราได้เรียนวิชาศึกษาพลเมืองบทที่1เหมือนบ่แต่ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาศึกษาพลเมืองบทที่สองซึ่งมีหัวข้อว่าความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นสำหรับตอนนี้เนาะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นซึ่งว่าบทเรียนจะเป็นอะไรนั้นเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราเลยเรามาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งความหมายของความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นเรามาเบิ่งนํากันเนาะว่าความซัดซื่อของต่อตนเองนี้แม่นอะไรแดและซัดซื่อต่อคนอื่นแม่นอะไรกันเนาะเจ้าเนาะก่อนเราจะไปรู้ความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นเรามาเบิ่งความหมายของความซัดซื่อนํากันซะก่อนให้น้องนักเรียนติดตามเบิ่งข้อความที่ว่าในครูเอาขึ้นถึงหน้าจอได้เลยเพื่อให้ความหมายมันแม่นความซัดซื่อหมายถึงการเคารพนับถือความจริงสิ่งที่ถูกต้องดำรงชีวิตซื่อสัตย์จริงใจและกล้าหาญมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทำผิดนอกนั้นยังแสดงออกด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานการทำเหียนการออกแรงงานบ่ที่บ่เห็นแก่ตัวบ่ตัวตมหลอกลวงซ้อโกงหรือและบ่หวังผลประโยชน์เกินไปตัวนี้นั่นคือความหมายของความซัดซื่อแสดงว่าความซัดซื่อนี่ก็คือเป็นการเคารพความเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องคือง่ายๆเนาะอันนี้คือความหมายของความซัดซื่อแล้ววันนี้เอามาเบิ่งความซัดซื่อต่อตนเองความซัดซื่อต่อตนเองน้องนักเรียนเคยซัดซื่อต่อตนเองบ่เชื่อว่าเคยเหมือนบ่แล้วก็เห็นปฏิบัติเป็นประจำเพื่อให้ความหมายวันนี้แม่นความซัดซื่อต่อตนเองหมายถึงความเชื่อมั่นจริงใจบริสุทธิ์ของตนเองต่อการเคลื่อนไหวการออกแรงงานการทำเหียนและการพัวพันสังคมสรุปได้ย่อๆเนาะก็คือว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นต่อตนเองมีความจริงใจต่อการเคลื่อนไหวเพราะว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นว่าการออกแรงงานต่างๆเนาะแล้วก็โดยเฉพาะแม่น้องนักเรียนแม่นการทำเหียนการพัวพันสังคมเด้แน่นอนเนาะคนเรามันต้องมีการพัวพันไปมาหาสู่กันระหว่างคนอยู่ในสังคมดังนั้นเราต้องมีความยังความจริงใจว่าลักๆแล้วก็คือว่าโบเป็นคนคิดตัวหลอกลวงคือความหมายของความซัดซื่อเหมือนว่าอันนี้ก็หมายถึงว่าเรามีความซัดซื่อต่อตนเองได้แล้วและนอกจากนั้นความซัดซื่อต่อคนอื่นแน่นอนคือดังที่อาจารย์ได้ว่าไว้เมื่อกี้นะว่าคนเราอยู่ในสังคมก็ต้องมีการพัวพันซึ่งกันและกันเหมือนว่าและความซัดซื่อต่อคนอื่นนี้ก็หมายถึงการมีน้ำใจเคารพนับถือสิทธิ์และผลประโยชน์ของคนอื่นด้วยความจริงใจหมายถึงว่าเราต้องเคารพเหมือนว่าคนอื่นแน่นอนถ้าว่าเราก็ต้องการความเคารพจากคนอื่นอย่างนั้นเราก็ต้องเคารพคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะง่ายๆแล้วก็คือความซัดซื่อต่อคนอื่นนี่เราต้องเคารพสิทธิ์ของเขาเจ้าผลประโยชน์ของเขาเจ้าพร้อมด้วยความจริงใจจริงใจในใดหมายความว่าถ้าว่าจะเคารพเขาเจ้าเนาะก็ต้องเคารพด้วยใจบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดเพื่อเอาหน้าบ่เอาตาบ่อันนี้บ่แม่นเนาะแต่ว่าต้องเฮ็ดด้วยความจริงใจซึ่งมันเป็นอะไรนั้นให้น้องนักเรียนลองไปฝึกปฏิบัติเบิ่งเอาแล้วนี่ก็คือความหมายของความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นมีแต่ว่าแนะนำให้น้องนักเรียนเอาไปอ่านเบิ่งคืนว่า
สัตย์ซื่อต่อตนเองนี้ควรเฮ็ดแนวใดและสัตย์ซื่อต่อคนอื่นควรเฮ็ดแนวใดเจ้าอันนี้คือข้อที่หนึ่งมีแต่ฝากไปอ่านบางคืนวันนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันในข้อที่สองนะกันเลยเจ้าและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นนาข้อที่หนึ่งความหมายของความสัตย์ซื่อต่อตนเองและคนอื่นวันนี้เรามาเข้าสู่ข้อที่สองนำกันก็คือความสำคัญของความสัตย์ซื่อต่อตนเองและคนอื่นว่ามีความสำคัญอย่างใดอย่างใดแด่เนาะเพราะว่าเราฮู้ความหมายไปแล้ววันนี้เรามาเบิ่งความสำคัญของมันเพื่อให้ความหมายมันแม่นความสัตย์ซื่อต่อตนเองและคนอื่นแม่นมีความหมายความสำคัญถ้าว่าทุกคนมีความสัตย์ซื่อบ่มความสัตย์ซื่อเนาะจริงใจต่อกันแล้วความขัดแย้งก็บ่เกิดขึ้นสังคมมีความสงบสุขแต่ว่าโกงกันข้ามบัดนี้หากมีคนใดคนหนึ่งบ่มีความสัตย์ซื่อต่อตนเองและคนอื่นเช่นลักโลภเอาข้องมาส่วนรวมมาเป็นของตนเองแล้วก็เอาข้ององค์การจัดตั้งต่างๆหรือว่าสำนักงานที่ว่าตนเองเฮ็ดเวียกอยู่มาเป็นของตนเองจะเห็นในสังคมเป็นอะไรมันจะโกงกันข้ามกันเหมือนบ่จากที่ว่าบ่เกิดข้อขัดแย้งมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งและสังคมที่ว่ามีความสงบสุขก็จะบ่มีความสงบสุขมันจะโกงกันข้ามกันเนาะถ้าว่าเรามีความสัตย์ซื่อแล้วแน่นอนความสำคัญของมันก็คือมันจะบ่เกิดความขัดแย้งและสังคมก็มีความสงบสุขแต่ถ้าว่าเราบ่มีความสัตย์ซื่อต่อทั้งตนเองและคนอื่นเด้แน่นอนข้อขัดแย้งมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็สังคมบ่มีความสงบสุขสำหรับข้อนี้แม่นให้น้องนักเรียนจื้อง่ายๆเนาะว่าความสำคัญของความสัตย์ซื่อนี้ก็คือมันเฮ็ดให้ว่าบ่มีข้อขัดแย้งอยู่ในสังคมแล้วก็สังคมนี้มีความสงบสุขจื้อง่ายแต่ถ้าว่ามันมีเฮาบ่มีความสัตย์ซื่อเด้แน่นอนข้อขัดแย้งก็เกิดขึ้นสังคมก็บ่มีความสงบสุขให้จื้อได้แต่ซ้ํานี้เนาะสําหรับข้อที่2ความสําคัญของความสัตย์ซื่อต่อตนเองและคนอื่นให้จื้อจื้อง่ายๆเนาะจื้อสั้นๆซ้ํานี้เจ้าแล้วนี้ก็คือข้อที่2วันนี้เฮาไปเข้าต่อข้อที่3ข้อสุดท้ายของเฮากันเลยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนสัตย์ซื่อเจ้าหลังจากที่เฮาฮู้ความหมายและความสําคัญของความสัตย์ซื่อต่อตนเองและคนอื่นไปแล้ววันนี้เฮามาเบิ่งว่าการฝึกฝนตนเองให้กลายเป็นคนสัตย์ซื่อแม่นอะไรเฮ็ดอะไรเนาะเพื่อให้ความหมายว่าแม่นทุกคนนี่ควรประพฤติตนให้เป็นคนสัตย์ซื่อต่อตนเองและคนอื่นแล้วก็ฝึกให้กลายเป็นนิสัยประจําตัวของเฮาเลยเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวก็ต้องคํานึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองและคนอื่นไปพร้อมเช่นว่าการห้ำเหียนก็ต้องเหียนเพิ่งตนเองกุ้มตนเองบ่ลักกายเอาความฮู้ของคนอื่นเช่นว่าเวลากดกาบ่ซอบเซ็งบ่ถ้าสมมุติว่าเฮาไปเฮาบ่สัตย์ซื่อตัวตนเองเฮาไปก้ายเอาความฮู้ของคนอื่นมาแล้วเฮานี่จะมีความภาคภูมิใจบ่ถ้าสมมุติว่าเฮาก้ายเอาคะแนนก้ายเอาความฮู้นําหมู่เนาะแม่นอยู่เฮาไปกวดได้คะแนนดีแต่ว่าเมื่อเฮาไปเฮ็ดเวียกไปพืชไปประพฤติปฏิบัติตัวจริงเฮาจะเฮ็ดได้บ่เพราะว่าความฮู้นั้นมันบ่ได้เกิดจากความฮู้ที่แท้จริงอยู่ในตัวของเฮาจังซั่นเฮาต้องมีความสัตย์ซื่อแม่นบ่เช่นว่าได้ซ้ําใดก็เอาซ้ํานั้นอันนี้คือความสัตย์ซื่อต่อตนเองบ่แม่นว่าเฮาไปกายหมู่ได้คะแนนหลายหลายแล้วโอ้มันลงดีใจว่าภูมิใจว่าแม่นความฮู้ของตนเองอันนั้นบ่แม่นเนาะแต่ว่าแน่นอนถ้าว่าเรื่องว่าเฮาบ่กล้าเอาความฮู้จากหมู่ในเวลากวดกาเวลาสอบเซ็งแต่ว่าเวลาค้นคว้าห้ำเหียนแน่นอนเฮาบ่สามารถฮู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าอันใดเฮาบ่ฮู้เฮาก็แลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าถามหมู่ผู้ที่เพิ่นฮู้อันนี้ก็แม่นการสอบฮู้ห้ำเหียนเนาะแต่ว่ายามเหียนนี่สามารถถามหรือว่าสนทนาข้อความฮู้จากหมู่ครูหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดแต่ว่าเวลากวดกาสอบเซ็งนี้อันนี้บ่แนะนําให้
ไปไกลกับความหูของหมู่เนาะเพราะว่ามันบ่แม่นความหูที่แท้จริงจากตัวของเฮาและนอกจากจะฝึกฝนให้อาเป็นคนหูคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองและคนอื่นแล้ววันนี้อยู่ในครอบครัวเห็นบ่อันนี้ก็ต้องมีความจริงใจโตอายเอื้อยน้องเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่ต่างๆเหมือนบ่เวลาไปโรงเรียนก็ต้องเป็นหยังเวลาเรียนก็ต้องเรียนแท้ๆและบ่เป็นคนตั๋วยั่วลอกลวงหมู่ครูหรือว่าอายเอื้อยน้องหรือว่าคนอยู่ในสังคมที่ว่าเฮาผัวพันบอกง่ายๆคือการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์นี่อันที่หนึ่งก็คือโบเป็นคนตรวจยั่วลอกลวงบอกง่ายๆเลยเนาะจื่อซ้ำนี้ก็ได้แล้วแต่ว่ารายละเอียดแม่นให้น้องนักเรียนไปอ่านดูในข้อที่3หน้าที่7อ่านเบิ่งคืนแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติเบิ่งเพราะว่าการที่จะเป็นคนที่มีความซัดซื่อนั้นมันบ่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะแต่ว่าต้องปฏิบัติฝึกปฏิบัติให้มันได้เพราะว่าอยู่ในปึ้มตำรายังเพิ่นก็แนะนําแล้วมีแต่ว่าให้น้องนักเรียนไปอ่านแล้วก็ฝึกปฏิบัติเบิ่งเจ้าเนาะสําหรับบทเรียนบทที่2ความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นนั้นอาจารย์จะให้ชื่อใดอันที่1แม่นความหมายของความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นและอันที่2นี่แม่นความสําคัญว่ามันมีความสําคัญอย่างไรเด้และอันที่3นี่ก็คือวิธีการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความซัดซื่อเจ้าเนาะสําหรับบทที่2ก็หมดเพียงซํานี้เนาะไม่ได้ฝากให้น้องนักเรียนไปอ่านคืนและท้ายนี้อาจารย์ก็มีเวียกบานให้น้องนักเรียนเพื่อไปฝึกปฏิบัติลองเบิ่งเจ้าเนาะวันนี้เราไปเบิ่งเวียกบานนํากันเลยเจ้าเนาะสําหรับเวียกบานก็จะเกี่ยวกับบทเรียนของเราก็คืออันที่1อาจารย์จะให้น้องนักเรียนตอบตามความเข้าใจของน้องนักเรียนเลยว่าความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นควรเฮ็ดแนวใดแด่ควรปฏิบัติแนวใดและข้อที่2ความซัดซื่อต่อตนเองและคนอื่นมีความสําคัญแนวใดแด่และข้อที่3นักเรียนจะฝึกฝนตนเองแนวใดเพื่อให้กลายเป็นคนที่มีความซัดซื่ออันนี้แม่นให้ตอบตามความเข้าใจของน้องนักเรียนเลยว่าเข้าใจในรายละเอียดอยู่ในบทเรียนเนาะอันนี้ให้ลองตอบเบิ่งสําหรับคําถามเวียกบานจะมีอยู่3ข้อนํากันดังที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่ว่าอาจารย์เอาขึ้นอยู่หน้าจอเนาะให้สังเกตเบิ่งแล้วก็แก้ตอบคําถามตามความเข้าใจของตนเองเจ้าเนาะสําหรับวิดีโอนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันในวิดีโอหน้าขอขอบใจ